ขอโทษนะคะที่ช้าคุณฟ้าเชิญครับคุณโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วค่ะมันก็นึกถึงอะค่ะนึกถึงนะดีแล้วเรามีหน้าที่จดจำเขาเอาไว้ไม่ใช่ลืมหน้าที่จดจำเอาไว้หรอใช่จดจำว่าคุณพ่อของคุณดีและยอดเยี่ยมแค่ไหนคุณคือพยานที่ได้เห็นและได้รับความรักจากท่านผมว่ามันน่าเสียดายจะตายที่เราจะลืมเพราะว่าเหตุผลที่ว่าเรากลัวเศร้าคุณเพชรกินได้ไหมคะมันน่ากินมากเลยฟ้าคุณภูมิเคยเล่าให้ฟ้าฟังว่าคุณเพชรออกจากราชการแล้วมารับช่วงต่อของเจทีเพราะว่าพี่น้องไม่อยากทำผมเป็นพี่คนโตนะผมก็เลยต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วคุณภูมิได้เล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังอีกไหมก็แค่นี้ค่ะแล้วที่มาเชียงใหม่เนี่ยได้บอกคุณภูมิหรือยังฟ้าไม่ทำงานนะคะฟ้าไม่จำเป็นต้องรายงานใครสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วท่านประธานไม่น่าลำบากมาด้วยตัวเองเลยนะครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมต้องมาเองครับผมว่าปัญหาพวกนี้จริงๆแล้วเราเคยเจอกันมาก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับเรารับมือได้สบายครับถ้าเป็นปัญหาที่เคยเจอมาก่อนเราก็ไม่ควรที่จะต้องมารับมือซ้ำๆแบบนี้นะครับสวัสดีค่ะท่านประธานพี่แทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยนะคะตอนที่คนขับรถบอกว่าท่านประธานมาถึงแล้วอ่ะใครเป็นคนจองตั๋วให้ก็ไม่รู้ใช้ไม่ได้เลยแทนที่จะให้มาไฟล์เดียวกันคุณนุชบอกผมว่าคุณจะบินมาตามเวลางานผมเลยบินมาก่อนช่างมันนะครับเท่าที่ผมดูนี่มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอย่างที่คุณโกศลว่าเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมขอบอกได้เลยว่าวันนี้หนักแน่และในอีกหนึ่งชั่วโมงผมขอให้ลูกบ้านคนแรกเข้ามาพบเราได้เลยสิ่งที่เราควรทำตอนนี้คือรับฟังอย่างจริงใจผมไม่ต้องการคำแก้ตัวผมต้องการวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับที่นี่ทุกปัญหาเราต้องควบคุมได้ครับผมเลื่อนตั๋วกลับไปเป็นวันพรุ่งนี้แล้วครับแล้วผมก็ให้คุณนุชติดต่อทีมวิศวกรทีมประจำให้ผมแล้วด้วยพรุ่งนี้เขาจะบินมาตรวจงานพร้อมกับผม